ขอสักครู่นะคะเดี๋ยวอาหารอยู่ตามค่ะโอ้หนวดจะกูเป็นตะไคร้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นร้านบักสมบ่ครับนี่ครับบักสมสมไหนสมมันเปิดร้านขายก๋วยอยู่แถวนี้ไหมครับอันนี้เจส้มโอ้จูนี่บ่มีครับบ่มีเจส้มโอ้ขอโทษได้หลายนะครับเด้อครับเออมาผิดหม่องไปเอากลับมาสมพงษ์ฮะบักสมฉันจำแกได้บักควายเฮ้ยมึงคือเป็นจังซีตายแล้วตายแล้วเบิดเลยชายกำย่ำงูกูมึงส่งเหตุการณ์กรรมกรตะมือไหนนี่เออที่มาเปิดร้านลาบค่ะมึงอย่าเฝ้าเบาเก๋มองอย่างบักควายกูเล่นกันมึงตะกี้อยู่พัทยาน้ำกันมึงคือไม่เป็นกับเธอจังซีตายแล้วมึงก็น่ะโอ้ยใช่สมพงษ์เนี่ยแต่อ่านฉันยังไงไหนๆสมพงษ์ก็มาถึงแล้วนั่งก่อนมาร้านเจเองก็เปิดร้านก้อยใช่ค่ะปาด18ปีที่เฮาจากกันมามึงเป็นไปได้ปานนี้บ่โอ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะเอ้ยบางเนี่ยมึงยังคือเก่าอยู่สมพงษ์ไม่ชอบมาเปิดร้านก้อยเอางี้เถอะมองเอาของมาเสิร์ฟลูกค้าแล้วได้ครับเจโอ้เอ้าท่านนี่สั่งคือได้แล้วแท้ไอ้เพิ่นนั่งมึงนี่สมพงษ์ทำไมปิดหน้าปิดตามาอย่างเงี้ยนะมันเปิดหน้าแบบให้แบบมันเปิดบ่ได้ถอดบ่ได้ดอกทำไมล่ะคะคนสิจำหน้าบ่ได้มีแต่คนสิจำหน้าได้นี่แหละคนสิจำหน้าบ่ได้ถอดจุบ่มึงก็เดี๋ยวถอดยังก่อนล่ะกลัวแล้วเป็นหยังคนสิจำหน้าบ่ได้กลัวแล้วตัวจะให้ถอดกูแต่เป็นคือมึงถอดมาฉันนี่หมาหมู่บ้านนี้มันกล้วยหมานี่บ่ชูกินมือโอ้ตายแล้วหมู่บ้านนี่เป็นตะยูเนาะบ่ได้ไปอยู่18ปีแล้วยังครับ18ปีเนี่ยเรียกฝรั่งไหนฝรั่งอย่านางชอบมาจีบเราแต่เราผมชอบเขามากเลยชอบตรงไหนชอบที่ใครเขาที่ใครอย่าโอ้ What's your name Daniel คอนเนลคัมWhat's your name เป็ด modifyเป็ดโมดิฟายโอ้เป็นร้านซ่อมจากซ่อมมอเตอร์ไซค์เนาะใช่โอ้อันนี้ก็ร้านยังนี่อันนี้ร้านนี่ร้านของเพื่อนผมมองมองนี่มองใช่ลูกพี่จะขึ้นนกไก่หน้าแห้งก่อนขึ้นนกไก่หน้าช่วงนี้จะไปแลนใหม่แลนอย่างมองสวกน้ำปลาออกปลาอ้อยในมือไส้ในรอเทิร์นเป็นซุ้มนี่เขาไปเห็นอย่างอยู่ปลาอ้อยไม่เป็นตะเผาไปน้ำขัดเลยกินได้อีรีบ่นี่ได้จริงเดี๋ยวท่านจะยิบขยะขยะมันคือว่าใส่ซอสว่ากินได้อีรีอยู่ว่าจะกินคันอยากกินแซ่บๆไปเบิ่งสแต็กแดกตับเนอะว่าผมกดอันฟอลโล่ไปแล้วใช่รายการนี้ดีเด้ดีแต่ถ้าบ่เบิ่งสิดีกว่าแน่ดักเป็ดแม่งมีหมอลำได้อยู่สิใส่บ่กูคันๆเริ่มคันแล้วเริ่มคันกูเริ่มคันๆแล้วเตียงนี่ลูกบ่ฮอดอดีตหมอลำเจนี่เป็นจังได๋นะครับรู้จักประวัติศาสตร์หมอลำบ่บ่ฮู้ครับประวัติศาสตร์นี่สมัยก่อนเนี่ยบ่ว่าคนไทยหรือคนอีสานเนี่ยเขาสิไปในป่าเขาบ่มีหม่องนางแม่นบ่ครับเขาสิเอาต้นไม้มาปูนางปูนางต่อมาวิวัฒนาการมันยาวขึ้นเขาก็เลยไปเอาต้นผือมาตำเป็นศาสตร์อันนี้ชุด2นี่แหละเป็นที่มาของประวัติศาสตร์อันนี้ชุด2จําได้ชุด2ผมราชออนชุด2อันนี้ FC ตัวจริงทําไมเล่นมุกเดิมเอ้าไงบางเรื่องยังพอได้จะโอ้โหชิบหายแล้วมึงปล่อยฟังในตอนที่มึงจากผู้ชายมากลายเป็นกันสิมึงใส่ไปล่าโดนบ่ล่ะมึงเฮ็ดจังได๋ขึ้นมาเป็นจังซี่มึงเฮ็ดจังได๋ขึ้นได้จังซี่ตอนมึงเป็นแรกๆมึงคือบ่เป็ดกันผู้ชายให้เก่าล่ะเป็นยังคือบ่กลับใจแบบนั้นก็มึงยังเป็นกันเถยคือได้มาเป็นกันเถยบ่กูฟังแน่อ้าวนี่ก็ล้มไปเสาแล้วนี่ก็ล้มไปเสาแล้วเป็นจังได๋ให้การทำวินีเสาหรือแคนเหนือเนี่ยเอาหน้าไปมาต้องมาโศกมาเศร้าลูกคืนนึกจำในบอตอนที่อยู่บาตาย่าน้ำกันน่ะตอนนั้นมีบุษไซมีบุษไซบวกฟันลังจังสี่แหละหน้าต่างสี่เจ็ดแปดคนยางแม่เขาอยากไปเป็นผู้หญิงมือนั้นน่ะเขามีอารมณ์ใช่สมบูรณ์แต่อยู่ริมหาดกันน่ะเราไปล้มลึกอดีตกันนะจำไม่ต้องมือนั้นทุกคนเป็ดร้านปิดร้านนะครับเที่ยวหมอลำกันเร็วสมบูรณ์อดีตน้ำกันจะสงสัยกับกระเป๋าหายคือผมนี่ตะกุ
ุดครับครับตะกุดนี่แบบคือฟันแท่งบ่เข่าเลยครับฟันแท่งบ่เข่าเลยคือจริงๆอ่ะพ่อผมห่อยไปนะห่อยไปพ่อผมตัดอ้อยเฮ้ยตัดอ้อยอยู่แถวสุรินทร์นะสุรินทร์นี่ช่างประมาณ30โตโอ้30โตช่างเผือกอีก2หมาอีก3เป็นอะไรด้วย4เป็นอะไรเป็น4โตอ้าวคือเป็น4ตัวครับคือเข้าไปนี่ช่างแบบโตกปั้นเลยคือบ่มีอ้อยกินครับโอ้อยู่ในป่าอ้อยแต่กินอ้อยบ่ได้อ้อยบ่ทันสุกครับเออพอผมแล่นเข้าไปสร้างปลูกมั่นสร้างตรงมั่นนี่เข้าบ้านแล่นนี้เบิดครับพอผมกำตะกุดกำตะกุดแล่นเข้าไปหาสร้างนี่นายอยู่ตัวนี้แล้วครับนากับสร้างอยู่ตัวนี้ครับสร้างหยุดเลยบ่ครับบ่ง่าสอดไปครับมันถึงว่าล่ะมันก็จิตกันแน่แต่ละจิตจังเนี่ยคือแต่ว่าแต่แต่บ่ตายบ่ตายครับบ่ตายสร้างสิหลุดออกมาเลยแผลแปะแปะปึ๊บรวดรอดครับหายหายครับหายกลับมาบ้านต่อกลับมาบ้านต่อแต่ว่าพ่อผมเล่นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ทกสโอ้แต่ว่าก็เลยขู่นอกระบบโอ้นอกระบบออกมาเป็นไก่ครับอ้าวตัวลังรืดเลยตําใหญ่ไอ้เนี่ยอย่างวันนั้นลงจริงเปล่าจริงๆพ่อก็เป็นพ่อเป็นนี้ทกสครับครับคือเป็นนี้ทกสก็แล้วปึ๊บเขาจ้างนี่มือปืนมาขายเลยพ่อผมนั่งอยู่กับอีมือปืนยิงปังปังปังพ่อผมมาไต่ครับพ่อผมเป็นยังครับพ่อผมนั่งตารางครับเขาอีอยู่ข้างข้างครับแต่ว่าปืนยังบ่เท่าครับเฮ้ยเฮ้ยบ่เท่าคือหัวพ่อผมนั่งตารางดังลงมาปืนอากาศยิงโปรดปั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 ดว่าเป็นยังตายครับดันแรกเข้าป่าเตรียมขาเอ้ยทำไมมานั่งมืดๆอย่างนี้คนเดียวอ่ะหอยที่พี่สั่งได้แล้วค่ะเฮ้ยนี่มันหอยอะไรอ่ะคือหอยนางรมที่พี่เหลี่ยมสั่งในเพจบักหอยไงเฮ้ยจริงปะเนี่ยหอยอะไรใหญ่ปะนี่โอ้ยเก๋เอามาจากไหนเก๋ไม่ได้ขายลาบตอนนี้ยายก็ที่พี่เหลี่ยมสั่งในเพจไงคะเพจบักหอยฮะวันนี้พี่เหลี่ยมจะไม่ได้เหรอร้านพี่ชายของโหโหยมามามาเลยมาเลยมามามันสดไงมันสดสดมากเหรอสดมากแล้วมาดิมาวันนี้ก็ไปหากินที่ทะเลแล้วฉันจะไปทะเลฉันจะไปทะเลโอ้โหฉันต้องรอคำเกลือมาดินเนอร์สุดหรูแม่ได้หอยใหญ่ขนาดนี้คำเกลือคงจะถือใจหน้าดูเอาผู้อื่นล่ะเอาอ่ะไม่ก็กูคิดว่าอันมึงสิเอาผู้อื่นมานั่งแม่นั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนเอียงของมึงนี่เป็นดินเนอร์ดูของเราสองคนเอียงของมึงเห็นนี่ไหมพาดขนลุกเลยว่ะทำไมอ่ะร้อนเหรอเดี๋ยวดับเทียนให้นะเอาไหมล่ะแม่ไหนดูเทียบเทียบกับหน้าสิบ้าโอ้โหมันเป็นหอยที่ใหญ่มากเทียบไม่ออกเลยนะเนี่ยระหว่างหอยกับหน้าคำเกลือเนี่ยพอเธออยู่กับเปลือกหอยนี่นะเอาจริงๆเลยนะมันเงือกอะนางเงือกอะนางเงือกที่แต่งหน้าอยู่กับพ่อมึงไงเพื่อได้กินยังซีได้ไหมไม่ไม่ไม่คำเกลือคำเกลือคำเกลือเอาไรไหมให้กูกินก่อนมึงละมึงมากุยลีบวะเนี่ยเอาก็เดี๋ยวก่อนไงน้องคำเกลืออ่ะนี่ก็เป็นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสองต่อสองหัวดุนวะอย่าพึ่งเนี่ยคำเกลือเพื่ออนาคตที่สดใสของเราเรามาเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องราวของเราให้หอยตัวนี้เป็นพยานเดี๋ยวกูตกลงกับมึงยังเอียงเนี่ยเดี๋ยวกูตบด้วยหอยเลยอีนี่มึงมีหอยป่ะก็นี่แม่หอยเต็มถ้วยมึงบ่เห็นติโอ้ยโง่นี่กูรักมึงได้ยังไงกูถามจริงๆเลยกูอยากเอาหน้ากูตุ่มเทียนแล้วให้มันไหม้หน้ากูซะเนี่ยน้องคำเกลือฟังพี่นะให้หอยตัวนี้เป็นพยานว่ารักของเราถึงจะเป็นรักที่หลบๆซ่อนๆแต่มันจะเป็นรักที่นิรันดร์ การที่น้องจะดูเนี่ยว่าใครที่จะบอกป้ามึงคือบอกด้วยเทลิปอนกูท้อเออเดี๋ยวดิมึงก็จะยินดีพี่ดูแลหนูได้ไอ้แค่หอยไม่กี่ตัวชุดละ599บาทเนี่ยเฮียซื้อให้ได้อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ให้คำเกลือเลือกเลยว่าตัวไหนใหญ่ที่สุดเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลือกตัวไหนกูรู้เลยว่ากูเลือกปุ๊บมึงสิกินเองรู้ใจป้อนเลยดีกว่าป้อนเลยดีกว่าอ้ามเร็วอ้ามเร็วคำเกลือโอ้โหอร่อย มันใช้เงินเออเส้นนี่ก่อนโอ้ยบักหางเอ้ยมีแต่เส้นเส้น
ส้นอยู่หันละเกลือกวาดอย่างนี้ฝุ่นมันก็เข้าจานฉันนะคะมันเข้าเนื้อแล้วลูกค้ากินแต่ท้องเสียเป็นอย่างหลักฉันเป็นเมียผู้ใหญ่บะอีกเกลือบอกให้มันกวาดนี้มันเข้าเนื้อหมูกันเป็นง่ายเหรอเป็นอย่างไรฉันเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านฉันกลัวยังไงกันไอ้ตัวฉันบอกผิดไม่ผิดได้ยังไงเมียผู้ใหญ่บ้านได้ผิดไงเห็นเนื้อกูไหมมึงเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าฝุ่นมันเข้าไปอ่ะลูกค้าแดกแล้วมันตายหมดเลยมึงทำไงเป็นอย่างกลางใส่กองยูใส่กระจกยูพวกเขาดอกไม่เข้าอะไรมึงเห็นผักไม่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 เห็นเนื้อมันมองเป็นผักดูมันยังกันนี่มันดูเมียเลยมึงไงเป็นยังเป็นยังเป็นยังกันมึงมาเคลียร์เลยมันหาเรื่องฉันมึงเป็นยังบักสมดูเมียผู้ใหญ่สิมาหนีมาเคลียร์กันอยู่บ้านผู้ใหญ่นี่มาหนีมาหนีอีกเกือบมาหนีใส่วามาเบิ้งเป็นยังเอาบอกก่อนเจสมคือเมียผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขากวาดดินแล้วเขากวาดใส่หน้าบ้านที่ฉันค่ะแล้วมันกวาดแล้วฝุ่นมันเข้าดินมันโมเมเดี๋ยวกระดานฉันน่ะเจสมจอยจุสะอาดถูกต้องปลอดสารทำไมอะค่ะเกิดว่าวันนึงอะลูกค้ากินแล้วมันโดนเศษดินกิ๊กๆๆๆแล้วฟันหักขึ้นมาจะทำยังไงอะคะทำกวาดเพียงยังบ้านฟังเฮาบอกด้วยเหตุผลดีกว่าครับจากสถานการณ์ที่ผมได้สังเกตดูเมื่อกี้เนี่ยนะเจสมถูกเพราะว่าเจคําเกื้อเนี่ยกวาดแรงเกินไปบทลงโทษของพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ควรออกจากบ้านไปแล้วทิ้งให้เมียอยู่บ้านทำไมผมจะไปเอากรอบออกขี้ดินที่มันติดเนื้อกลับมาคืนไม่ได้กวาดจังไหนท่านผู้ซอยคดีนี่บ่มีผู้ใดถือใครผิดครับก็เลยว่าอยากให้พ่อผู้ใหญ่โมฆะครับคดีนี้ครับไม่ได้เป็นอย่างมันจบกันแล้วก็จบกันฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมมันบ่มีไผผิดไผถูกดอกหลายคนน่ะตั้งคำถามและเป็นปริศนาอยู่ในใจหากใครสักคนนึงยอมถอยคนกล้าก้าวมันก็ไม่มีเหตุการณ์ที่มันรุนแรงฟังก่อนครับผมฟังอยู่ครับมานี่เองมานี่เองก็เป็นลูกน้องไอ้ผู้ใหญ่บ้านมานานและเองก็น่าจะรู้ว่าข้าเนี่ยชอบคำเกลือข้าก็แค่อยากจะเดียวเองมาเป็นลูกน้องเองอ่ะจะได้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนี้ร้านค้ามองนี่ข้าจะซื้อแฟรนไชส์ให้เองขายเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาขายดีผมอยากได้สิ่งที่มันรับประกันผมได้กว่านี้ครับอันนี้ก็ดีเองก็สังเกตดูสิตั้งกี่บูธมีอยู่เจ้าเดียวมันไม่เห็นจะยากอ่ะเองขายนี่เองก็รวยแล้วเองมาเป็นลูกน้องข้านะเองไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทหรอกช่วยข้าสมหวังคำเกลือเอ็งคิดจะกระตุกหนวดเสือเหรอมึงได้ยินเหรอว่ากูพูดอะไรอ่ะไม่ย่าสิคิดมาว่าสิมาหลอยเส้นของร้านกูได้มันบ่มีทางดอกกูฮู้ท่านสูเบิดแล้วเอ็งนี่มันมึงว่าต้องเลยสมองผู้ใหญ่นี่มันฉลาดหลักแหลมจริงๆขนาดพูดเบาๆยังรู้ว่าข้าจะแอบเส้นของร้านแน่สุดยอดโสมแล้วที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนับถือไอ้โง่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ข้าลาไปก่อนถ้าค้าไม่ได้เซ็นขอบคุณทักกูหน่อยไปใส่อ่ะโอ้ยกูลืมกระเป๋ากูลืมกระเป๋าจากที่ผมสังเกตการนะครับตอนเถียงกันอยู่นี่ผมรู้สึกว่าบักพ่อใหญ่ขายเนี่ยครับบักเลี่ยมเนี่ยครับคือมันตรงสายตากันอยู่นี่ผมสังเกตได้ดีแล้วมันตรงมักแฟนพ่อใหญ่ครับ